แย่แล้วพี่ฝนนั่นคุณหมอนี่นะเขาเป็นซอมบี้หรือเปล่าอะอันนี้พี่เอกไม่แน่ใจนะแต่ดูท่าทางการยืนแล้วรู้สึกเหมือนไม่ใช่คนปกติเลยอะเราจะทำยังไงกันดีอะตรงนี้ประตูมันเปิดไม่ออกด้วยอะทำไงดีล่ะเนี่ยงั้นเดี๋ยวทุกคนรออยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่เอกจะเดินเข้าไปดูให้ถ้ามีอะไรก็เตรียมหนีเลยนะทุกคนระวังให้ดีนะพี่เอกเดินระวังอะรู้แล้วนะปุ๊กปิ๊กเงียบก่อนทุกคนคือว่าคุณหมอใช่หรือเปล่าครับคุณหมอครับคุณหมอโอ้ยฉันเองแหละปวดหัวไปหมดเลยเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันจำได้ว่าตอนสุดท้ายฉันโดนคนนั้นอ่ะคนไข้อ่ะงับไปที่แขนแล้วฉันก็ล้มลงไปเลยอ่ะอ๋อคือพวกเราอะครับกลับมาช่วยคุณหมอแล้วก็คุณพยาบาลนะครับทุกคนในนี้เป็นซอมบี้ไปหมดแล้วผมอะได้ยารักษามาแต่ตอนนี้มีแค่5หลอดนะครับผมเลยเลือกที่จะรักษาคุณหมอกับคุณพยาบาลไว้ก่อนนะครับเป็นไงบ้างอะพี่เอกคุณหมอหายแล้วใช่หรือเปล่าหายแล้วเพราะคุณพยาบาลก็ฟื้นแล้วสินะครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นหรอคะตอนนี้ในเมืองอะมีแต่พวกซอมบี้เต็มไปหมดเลยเอางี้นะครับเดี๋ยวทุกคนตามผมไปพวกเรารวมตัวกันอยู่ที่โรงเรียนครับเหรอนายรวมกันอยู่ที่โรงเรียนนั่นเหรอใช่แล้วล่ะค่ะที่นั่นจะมีครูใหญ่แล้วก็คนอื่นๆที่ปลอดภัยแล้วนะคะงั้นตามผมมาทางนี้เลยนะครับรีบเลยครับตรงนี้น่าจะไม่มีซอมบี้นะเร็วครับเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรเหรอพี่เอกเดี๋ยวแย่แล้วนั่นคุณลุงร้านทาโกะนี่นะเขาเป็นอะไรถึงไปยืนชนรถอยู่อย่างนั้นน่ะอย่าเข้าไปใกล้นะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นซอมบี้ค่ะเอางี้นะทุกคนพี่เอกยังเหลือยารักษาอยู่เดี๋ยวทุกคนกระจายตัวกันไปรอบๆแล้วก็ตะโกนเรียกให้เขาเข้ามานะพี่เอกจะแอบเข้าไปด้านหลังแล้วก็ฉีดยารักษาให้ได้เลยพี่เอกเดี๋ยวพี่ฝนจะล่อให้ทางนี้ค่ะทางนี้เบอร์ทางนี้ค่ะทางนี้คุณซอมบี้ค่ะทางนี้ค่ะทางนี้ครับทางนี้ครับทางนี้ค่ะลุงร้านทาโกะทางนี้ค่ะเดินมาทางนี้เลยค่ะทางนี้เลยค่ะเดินมานี่เลยค่ะเดินมาค่ะหนูอยู่ทางนี้ค่ะทางนี้ครับเบาๆหน่อยพี่ฝนทางนี้ค่ะเดินมาทางนี้ค่ะเอาละจังหวะนี้รอไว้นะทุกคนดีแล้วอีกนิดเดียวเองทางนี้ค่ะคุณหลงทางนี้ค่ะมาทางนี้นะคะเอาละเขากำลังสนใจพวกนี้อยู่ได้โอกาสแล้วเฮ้ยถือมีดอยู่ด้วยเหรอเนี่ยต้องระวังหน่อยแล้วเราเฮ้ยนี่นะเรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้เป็นไงบ้างเขาสลบไปแล้วอะงั้นเดี๋ยวเราพาคุณลุงทาโกะเนี่ยกลับไปที่โรงเรียนด้วยดีกว่าแน่ใจนะว่าเขาจะหายจริงอ่ะก็หายไป2คนแล้วไงพี่ฝนแต่ว่าพี่ฝนยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อ่ะเอาเป็นว่าให้คุณหมอตรวจให้หน่อยได้ไหมคะได้มึงก่อนเนาะเดี๋ยวพาไปที่นู่นก่อนแล้วกันทุกคนตามมาเลยครับทางนี้ครับพี่ฝนว่าไงดูข้างหลังให้ด้วยนะข้างหลังไม่มีอะไรพี่เอกบอมาเร็วเข้าบูบูบูจะถึงแล้วนะครับข้างหน้านี่เองครับคุณหมอเอ้าครูใหญ่เอาข้างบนได้เลยนะเตรียมที่ไว้แล้วขอบคุณครับครูใหญ่กลับมากันแล้วหรอคะใช่แล้วล่ะตอนนี้ให้คุณลุงรักษาตัวในแคปซูลไปก่อนแล้วเราจะทำยังไงกันต่อดีอะพี่เอกพี่เอกว่าให้คุณลุงขอพักรักษาตัวอยู่ที่นี่ก่อนดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนนะคุณลุงร้านทาโกะถ้าพี่ฝนจำไม่ผิดตอนนั้นมีพี่ที่เขาทำรถแล้วก็อีกคนนึงอ่ะที่ขายบ้านอ่ะเขายังอยู่ด้วยกันนี่นะแล้วหายไปไหนแล้วอ่ะงั้นแสดงว่า2คนนั้นอาจจะติดเชื้ออยู่แถวๆนี้สินะถ้าอย่างนั้นเราก็เราไปช่วยเขากันดีกว่างั้นเราไปกัน2คนก็พอพี่ฝนเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันเอาละชุดนี้ค่อยคล่องตัวหน่อยถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราก็ไปกันได้แล้วล่ะแต่ว่าโบปุ๊กปิ๊กนายจะต้องอยู่ที่นี่แล้วคอยดูแลทุกคนเอาไว้นะรับทราบพี่ฝนตอนนี้ยาเราเหลืออยู่แค่2ขวดเท่านั้นนะ
ถ้าเราช่วยเขาได้ก็ดีนะสิพี่เอกงั้นต้องระมัดระวังตัวกันหน่อยพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วเอาละออกเดินทางได้เดี๋ยวก่อนนะถ้าเป็นนายหน้าที่ขายบ้านเราก็ต้องผ่าเข้ากลางเมืองอะดิแบบนั้นเราจะต้องระวังให้ดีแต่ว่าเมื่อกี้ที่เราเดินมาก็มีแค่ลุงทาโกะคนเดียวใช่ไหมพี่ฝันคิดว่าน่าจะมีคนอื่นอีกแต่แบบว่าเราอาจจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นจะต้องระวังตัวนะพี่เอกงั้นจะต้องมีคนหนึ่งที่ดูต้นทางในระหว่างที่เราพาสองคนนั้นกลับละสิงั้นให้พี่ฝนดูต้นทางแล้วกันเดี๋ยวพี่เอกจะอุ้มพวกนั้นมาทีละคนแล้วกันนะใช่เลยน่ากลัวชะมัดเลยแถวเนี้ยไม่มีคนนะพี่ฝนไม่มีคนอยู่แล้วล่ะพี่เอกแต่นั่นไงสองคนนั้นใช่จริงๆด้วยโถเอ้ยน่าสงสารชะมัดตอนพี่ฝนเจอเขานั้นเขายังไม่เป็นแบบนี้เลยอะเอางี้เดี๋ยวพี่ฝนช่วยล่อพวกนี้ให้หน่อยเดี๋ยวพี่จะจัดการทีเดียวสองคนเลยได้พี่เอกแต่ว่าต้องระวังให้ดีนะพี่ฝนนั่นแหละต้องระวังเอาละนะตรงนี้ไม่มีซอมบี้พี่ฝนล่อออกไปตรงมุมนั้นละกันเดี๋ยวพี่เอกจะแอบอยู่หน้าประตูนี่นะทางนี้ค่ะทางนี้มาทางนี้เลยนะคะตามฉันมาเลยดีกว่าตามมาเลยค่ะทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะได้ยินหรือเปล่าเนี่ยมาทางนี้เลยพี่สองคนเดินมาทางนี้เลยค่ะฉันอยู่นี่มาเลยค่ะทางนี้ทางนี้แล้วเข้ามาแล้วออกมาเลยมาเลยมาเลยทางนี้เลยทางนี้เลยจ้าดีมากพี่ฝนเอาแล้วนะเฮ้ยชุบเรียบร้อยแล้วเอางี้เดี๋ยวพี่เอกจะแบกไปทีละคนพี่ฝนดูต้นทางให้ทีนะได้เลยพี่เอกระวังให้ดีอ่ะเอาคนนี้ก่อนละกันตัวหนักมากเลยอ่ะโอ้โหมาทางนี้เลยพี่เอกพี่ฝนดูต้นทางให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก่อนนะพี่เอกมองไม่เห็นทางพี่ฝนนำดีๆอ่ะนี่ไงตามมาเลยพี่เขาตัวใหญ่มากเลยอ่ะตามมาเลยตามมาเลยรีบเร็วเข้าเดี๋ยวเราจะต้องรีบกลับมาช่วยอีกคนนึงอ่ะถ้าเขาตื่นมาแล้วเขาตกใจคงจะแย่แน่นอนเลยเอาละนะเลี้ยวตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ตามมาตามมาถึงแล้วถึงแล้วเอาละจะถึงแล้วเฮ้ยเหนื่อยชะมัดเลยข้างหน้านี่ก็ถึงแล้วพี่เอกอีกนิดเดียวอดทนอีกหน่อยนะอาจารย์ใหญ่คะพวกเรากลับมาแล้วค่ะเป็นยังไงกันมั่งเราพวกเธอฮะคือว่าตอนนี้เราสามารถช่วยได้ทั้งสองคนแล้วนะคะแต่ว่าพี่ฝนอุ้มไม่ไหวก็เลยให้พี่เอกอุ้มมาแค่คนเดียวเดี๋ยวเราจะต้องรีบกลับไปรับอีกคนนึงอะค่ะดีเหมือนกันนะเอาขึ้นไปไว้ข้างบนก่อนสิในห้องแคปซูลอะลุงทาโกะเขาหายแล้วนี่ลุงหายแล้วเหรอใช่แล้วล่ะฉันหายแต่ฉันปวดหัวผังถ้าอย่างนั้นแล้วก็จะต้องพักผ่อนก่อนนะคะเอางี้พี่ฝนคอยดูแลพี่คนนี้ไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวพี่เอกอ่ะจะออกไปรับตัวอีกคนนึงมาเองจะดีเหรอไม่ต้องกลัวหรอกนะพี่ฝนเมื่อกี้ตอนวิ่งกลับมาไม่มีซอมบี้สักตัวถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวขอพี่ฝนรักษาคนนี้ก่อนก็แล้วกันถ้าจะไปจริงๆแล้วก็ต้องระวังตัวให้ดีนะรู้แล้วล่ะนะดูแลเขาด้วยนะเดี๋ยวพี่เอกมาแป๊บเดียวแหละต้องรีบหน่อยดีกว่าปุ๊กปิ๊กฝากดูพี่ฝนด้วยนะรับทราบอาจารย์ใหญ่ครับเดี๋ยวผมออกไปอุ้มมาอีกคนนึงนะเพราะว่าปล่อยเขาเอาไว้บนถนนน่ะผมอุ้มมาไม่ไหวฝากอาจารย์ใหญ่ดูแลที่นี่ด้วยนะครับเอาเลยไม่ต้องกลัวถึงฉันไม่มีอาวุธฉันก็ยังพอต่อสู้ได้เล็กน้อยเธอระวังตัวดีๆล่ะข้างนอกอ่ะอันตรายนะไม่รู้ว่าจะโผล่มาตอนไหนเหมือนกันเห็นว่างๆก็อย่าไว้ใจล่ะได้ครับอาจารย์ใหญ่ผมจะระวังให้เต็มที่เลยครับเอาละผมขอไปก่อนนะครับอาจารย์ใหญ่ฮึบฮึบฮึบเหลือแค่คนเดียวตอนนี้ยาก็หมดแล้วจะทำยังไงต่อดีนะหรือจะไปตามหารองอาจารย์ใหญ่ดีล่ะว่าแต่ว่าเฮลิคอปเตอร์นั่นเป็นของกองทัพหรือของทหารนอกสังกัดหรือว่าจะเป็นของบริษัทอื่นกันแน่เนี่ยทำไมถึงมีกองกำลังติดอาวุธได้อะช่างเรื่องนั้นไปก่อนดีกว่าต้องรีบไปช่วยคุณพี่ที่ขายบ้านแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับฮึบมานี่เลยตอนนี้ทางกำลังโล่งออกทางนี้แล้วกันดีนะเนี่ยที่ไม่มีซอมบี้เลยไม่รู้ไปไหนกันหมดโชคดีชะมัดเลยฮึบฮึบฮึบ
รอแป๊บนึงนะครับคุณพี่ป่านนี้ไม่รู้พี่เอกเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงชะมัดเลยไม่รู้เหมือนกันนะครับเอายังไงดีครับพี่ฝนงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะออกไปตามหาพี่เอกหน่อยดีกว่าน่าเป็นห่วงไปคนเดียวซะด้วยงั้นเดี๋ยวผมออกไปเป็นเพื่อนนะครับมานีไปด้วยค่ะไม่เอาหรอกนะเดี๋ยวพี่ไปคนเดียวก็ได้ผมไปด้วยแค่แป๊บเดียวเองเฮ้ยงั้นเอาเป็นว่าตามมาก็แล้วกันนะแต่ว่าระวังตัวให้ดีล่ะจอร์ดมานีไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมดูแลมานีเองครับรีบหน่อยนะแล้วก็เบาเสียงด้วยจอร์ดมานีตามมาหรือยังมาแล้วครับป่านนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างบอกว่าให้รอให้รอยังอยากจะไปคนเดียวอีกพูดอะไรก็ไม่เคยฟังอะไรนั่นน่ะฮะพี่เอกพี่เอกพี่เอกฮะโอ้ยระวังฮานะจังทำไมถึงอยู่ตรงนี้ได้แย่แล้วพวกซอมบี้มาจากไหนกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วหานะจังโผล่มาจากไหนกันนะทำยังไงดีแล้วพี่ฝนจอร์ดกับมานีก็ยังมาตอนนี้อีกงั้นช่วยไม่ได้แล้วนะฉันต้องขัดขวางพวกนี้ไว้ก่อนอาวุธก็ไม่มีแล้วเฮ้ยอย่าเข้ามานะเจ้าพวกซอมบี้พี่เอกเดี๋ยวพี่ฝนเข้าไปช่วยรออยู่ตรงนั้นก่อนหรือไม่ก็วิ่งหนีแล้วเข้าพี่ฝนเข้าไปช่วยดีกว่าไม่ทันแล้วพี่ฝนพาเด็กๆหนีออกไปตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้หรอกตอนนี้ตรงนี้มันอันตรายมากพี่เอกจะขวางไว้ก่อนบอกว่าให้พาเด็กๆหนีออกไปไม่ได้พี่เอกเดี๋ยวพี่ฝนเข้าไปช่วยพี่เอกระวังข้างหน้ามากระเต็มไปหมดเลยไม่ได้พี่ฝนเพราะว่าพี่เอกถูกกัดแล้วอะไรอะไรกันไม่เป็นไรพี่เอกเรายังมียารักษาเดี๋ยวพี่ฝนรักษาพี่เอกได้พี่เอกถูกซอมบี้กัดแล้วครับไม่เป็นไรหรอกจอร์ดพี่เอกจะต้องรักษาหายแน่นอนเดี๋ยวพี่ฝนจะเข้าไปช่วยเองพี่เอกมาเร็วเข้าวิ่งหนีออกมาแล้วมันทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วล่ะพี่ฝนทำไมฮะทำไมกันออกมาเร็วๆเข้าบอกให้ออกมายังไงเล่าว่ายารักษามันไม่มีแล้วนะสิ